ที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่างๆรวมทั้งมีการวิเคราะห์การเมืองว่าพรรคเพื่อไทยได้จับมือกับพรรคการเมืองบางพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งแล้วนั้นพรรคเพื่อไทยเคารพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ขอปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองต่างๆซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงการวิเคราะห์ของบางสื่ออาจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจสร้างความพรรคเห็นว่ามีการปฏิบัติการทางด้านข้อมูลข่าวสารหรือ IO ของบางฝ่ายเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยสร้างความสับสนและเบี่ยงเบนกระแสเดินหน้าสู่ชัยชนะแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงขอแถลงดังต่อไปนี้พรรคเพื่อไทยตระหนักว่าภารกิจอันสำคัญยิ่งของรัฐบาลหน้าคือการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ดังนั้นพรรคเพื่อไทยตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเดินหน้ารณรงค์การเลือกตั้งสู่ชัยชนะแบบแลนด์สไลด์เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นรวมทั้งการชนะการเลือกตั้งแลนด์สไลด์ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่250คนขึ้นไปจะไปเพิ่มโอกาสเอาชนะในการโหวตของสมาชิกวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบตัวนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาทั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่แท้จริงและเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พรรคเพื่อไทยตระหนักดีว่าหลักการประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งพรรคเห็นว่าการจับมือกับพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งนั้นไม่มีความเหมาะสมและเป็นการไม่เคารพหลักการข้างต้นซึ่งพรรคจะไม่ทำเช่นนั้นนอกจากนั้นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการตั้งรัฐบาลคืออุดมการณ์ประชาธิปไตยและนโยบายของพรรคการเมืองและของพรรคเพื่อไทยที่ต้องยึดมั่นเป็นหลักในการตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง 3. พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่าพรรคไม่ได้จับมือกับพรรคการเมืองใดในการตั้งรัฐบาลตามที่เป็นข่าวและไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามพรรคขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่านี่คือท่าทีและจุดยืนอันมั่นคงของพรรคเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยจึงขอเรียนยืนยันตามที่กล่าวมาข้างต้นพรรคจะมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งและนำเสนอนโยบายเพื่อตอบโจทย์ประเทศแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นรวมทั้งการทำให้กติกาสูงสุดของประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนเรื่องแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยโดยหลักการเนี่ยเราประกาศมาตลอดนะครับเราใช้สิทธิ์เต็มตามที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดครับไม่เกิน3คนเราเสนอชื่อทั้ง3คนครับเหตุที่เราต้องเสนอชื่อทั้ง3คนเนี่ยเรามองว่าการเสนอชื่อ3คนของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรามีประโยชน์นะครับประการแรกสุดคือสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความพร้อมมีความเหมาะสมนะครับจะเป็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ที่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่ามีความพร้อมเรื่องที่2ครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราจะเป็นกลไกที่สำคัญในการนำเรื่องของการรณรงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับไปสร้างความเชื่อมั่นเข้าถึงพี่น้องประชาชนกระจายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนโยบายนะครับการต่อชื่อการนำเสนอต่อสู้เชิงนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าผ่านตัวแคนดิเดตทั้ง3ท่านเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนบวกกับกลไกของพรรคสมาชิกของพรรคเรานะครับว่าที่ผู้สมัครหรือส.ส.เราเนี่ยนะครับมันก็เสริมเข้ามาอันนั้นเป็นเรื่องที่เราถือว่าจำเป็นต้องประกาศ3คนนะครับ
ภาพต้องเกิดขึ้นมาหวังกับทุกที่สมาชิกบ้างไหมคะจนถึงณวันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเข้ามาอยู่ในส่วนของการโหวตนายกได้ให้กับทางถ้าเกิดพรรคได้จำนวนเยอะนะคะหรือแต่อาจจะไม่ถึงการอาศัยเสียงสมาชิกวุฒิสภา250เสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะครับแม้จะเป็นบทชั่วคราวเนี่ยบทเฉพาะการเนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภาก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับไปถึงปี67นั่นหมายว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงเนี้ยสมาชิกวุฒิสภาเขามีหน้าที่จะต้องมาโหวตอยู่เราเองนะครับประกาศแลนด์สไลด์เป็นหมุดหมายเป็นวัตถุประสงค์และเป็นยุทธศาสตร์เข้าสู่หมุดหมายตรงนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ที่เราประกาศไปก็คือต้องการบอกกับสมาชิกวุฒิสภาว่าถ้าพี่น้องประชาชนมอบเสียงให้เราได้มากกว่า250เสียงขึ้นไปเนี่ยนั่นคืออนัตสำคัญของพี่น้องประชาชนเป็นเสียงข้างมากนะครับเราก็เลยเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีวุฒิภาวะนะครับมีความเข้าใจเคารพในอำนาจของพี่น้องประชาชนก็จะยึดมั่นในเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนที่จะไม่ฝืนมติของมหาชนนั้นการลงคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็เชื่อว่าวุฒิสมาชิกหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะทำตามอนัตของพี่น้องประชาชนครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8